วันนี้จะเอาผลไม้เด็ดนะคะมาทำมะนาวกรอบเมนูนี้ไม่เคยทำมาก่อนเฮ้ยมันไหม้อ่ะ5 4 3 2โอเคเข้าสู่ช่วง Mojigo News นะ5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2โอ้ยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านดิฉันโมจิโกะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะขอเสียงจากห้องส่งหน่อยค่ะช่วงนี้นะคะเข้าสู่อากาศเริ่มร้อนนะคะฝนไม่มีฝุ่นยังเหมือนเดิมเราก็อยากกินอะไรที่มันหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวกรอบกรอบแบบว่าเคี้ยวแล้วกระจิกกระจิกกระจากอะไรอย่างเงี้ยที่โมไปกินที่เกาหลีเขาทำสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลตอนแรกคิดว่าไม่อร่อยแต่กินไปกินมาเฮ้ยมันอร่อยมากเลยมันแบบเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานแล้วข้างในมันนุ่มๆวันนี้เราก็เลยจะเอาผลไม้เด็ดนะคะในการมาทำเมนูใหม่ค่ะมะนาวกรอบก็คือเดี๋ยวเราจะมะนาวนะคะไปชุบแป้งแล้วก็ลงไปทอดแท้ไม่ใช่เดี๋ยวเราจะหั่นยังอุปกรณ์ในการทำมะนาวกรอบนะคะวันนี้มีว้าวแล้วก็เทอร์โมมิเตอร์ที่วัดวันนี้โมจะทำเทคเดียวผ่านแน่นอนขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะเอาเขียงมาวางก่อนแล้วเราก็จะหั่นมะนาวเมนูนี้ไม่เคยทำมาก่อนนะคะทุกคนหั่นเปลือกออกให้เหลือแต่เนื้อมะนาวข้างในนะคะเวลาเคี้ยวเนี่ยมันจะได้แบบไม่มีรสชาติขมนะคะก็คือเปรี้ยวไปเลยอย่างเดียวแล้วเราอ่ะจะเคลือบเปลือกด้วยเปลือกหวานๆแทนเนี่ยเวลาเคี้ยวมันก็จะกรึบหวานก่อนเปรี้ยวตามอารมณ์เหมือนลูกอมที่เรากินกันตอนเด็กๆที่ตอนแรกมันหวานก่อนแล้วค่อยเคี้ยวเหมือนแบบแกล้งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยทำเสร็จแล้วกินคนละลูกอ่ะได้มาน่าจะเราใจอยู่อ่ะน่าจะต้องเคลือบหนักๆเราใจขนาดไหนขอดูภาพหน่อยขอไฟเทคเย้ ขอคนดูเยอะๆช่วงนี้นะคะ PM 2.5 นะคะรุนแรงมากเลยนะคะแถมมีโรคโคโรนาด้วยนะคะอร่อยอร่อยโคโรนานะคะทุกคนก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะเขาบอกว่าโรคโคโรนาติดได้ไม่ใช่แค่ทางลมหายใจนะติดทางแบบตาคือได้หมดเลยเป็นห่วงเด้อเสร็จแล้วดีน่ากินป่ะน่ากินเราก็จะเตรียมไม้หูยังนี่เดี๋ยวเราจะเสียบเป็นอย่างนี้นะคะอารมณ์เหมือนกินเป็นลูกกลมนะคะเป็นจุ๊ปะจุ๊บแบบนี้พักไว้ก่อนต้มน้ำตาลก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาเสียบรอบนี้ต้องตวงป่ะตวงค่ะการทำอะไรเกี่ยวกับน้ำตาลเกี่ยวกับสารเคลือบนะคะใช้ใจกะไม่ได้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะใส่น้ำตาลไปก่อน2ถ้วยตวงนะคะ1ถ้วยตวงไหนถ้วยตวงแล้วเราก็เลยใส่แปะแพรมันดีมากเลยอ่ะทุกคนมันแบบมันเป็นเท็กเจอร์ที่เหมือนซิลิโคนที่เขาเอาไว้ทำหน้าอกกันจริงจริงเขาจำเลยแปะถึงจำอะไรแปะแพรมันจะเป็นแบบนี้อ๋อน้ำตาลจะไม่ไหม้ใช่ปะนี่กำลังจะใส่แปะแพรไงใส่น้ำก่อนก็ได้ใส่น้ำไปครึ่งถ้วยนะคะเฮ้ยมันไหม้อ่ะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนเฮ้ยมันไม่ใส่แล้วอ่ะทิ้งโอ้ยไหนบอกแกไม่มีเทคหรอวันนี้โมจะทำเทคเดียวผ่านเทคเดียวผ่านทิ้งก่อนที่จะต้องทิ้งที่หลังโอ้ยทุกคนเล่นกับอะไรก็ได้อย่าเล่นกับน้ำตาลจริงไม่รู้จะพูดยังไงเทค2เรายังไม่เปิดไฟช่วยแรกยังไม่เป็นไรช่วยต่อไปน้ำตาลหมดถุงน้ำตาลครึ่งถ้วยนะคะน้ำเปล่าไม่น้ำตาลน้ำเปล่าดังมันร้อนจากอันเดียวไม่เสียงน้ำซึมเข้าไปในน้ำตาลเหมือนอารมณ์แบบคลื่นซัดเข้าไปในทรายตอนแรกก็มั่นใจตอนนี้เริ่มไม่มั่นโอ้กันไกลมีทุกอย่างยกเว้นความคมต้องใส่เท่าไหร่อ่ะหนูอยากกินใส่ลงไปค่ะใส่สิคะลูกอันนี้แบะแซจะเป็นตัวที่ทำให้น้ำตาลอ่ะกรอบหมดแล้วเหรอไม่หมดเหลือเต็มเลยเนี่ยเป็นเหมือนเป็นแว็กอยู่หรือว่าเขาไม่มีใครใส่แบะแซลงไปในถ้วยตัวแบบนี้วะเออเป็นคนเลยหนักกว่าเดิมอีกโมไม่ใช่เชฟอะเนาะโมไม่ได้เป็นแบบเป็นคนที่ทำอาหารเก่งเป็นแค่คนเดินดินคนธรรมดาไม่มีราคาไม่มีคุณค่าใดก็นี่เริ่มมาแล้วลูกโอเคแม่รักลูกมากวันนี้เราจะไปด้วยกันเราจะอยู่รอดลืมบอกว่านี่คือรายการโมหิวเปิดไม่ได้ขึ้นรายการแล้วทันเราจะเอาเทอร์โมมิเตอร์นะคะจุ่มลงไปนะทุกคนต้องให้อุณหภูมิอยู่ที่150องศาขึ้นมา80แล้วจาก60เมื่อกี้ระหว่างนี้นะคะเสียบมะนาวอันนี้ฝากดูอันนี้เดี๋ยวเราต้องให้นี้ขึ้นมาถึงตรงนี้ช่วยกันเสียบช่วยกันเสียบเอ้ยสำเร็จแน่เลยอ่ะรอหันหน้าก่อนเขาตัดแผลดิโดนจิ้มเหรอเท่าไหร่ละยังไม่120เลยอ่ะมันต้องถึง150เลยจริงๆนั่นดิพอเห็นมันละลายแล้วอ่ะทำไมมันตื่นเต้นขนาดนี้มันระทึกมากเลยอ่ะทุกคนไม่คือทุกคนกลัวจะทำรอบ2นี่รอบ3ไม่แหละรอบนี้คือไม่อยาก
ทำแล้วอ่ะเป็นกำลังใจให้โมด้วยนะคะกดไลค์ให้โมทีค่ะให้คลิปนี้นะคะถึงสัก 30,000 ไลค์ก็จะดีใจมากละค่ะกดซับให้หน่อยสิถึง3ล้านซับแล้วอ่ะณนะจุดๆนี้โมเมนต์ที่ลุ้นที่สุดคือการมองเทอร์โมมิเตอร์ที่ขึ้นช้ามากแต่เราก็มองอยู่ดีเดี๋ยวโมจะรอให้ถึงประมาณ140องศานะคะแล้วเราก็จะเอามะนาวเคลือบต้องระวังมือด้วยนะใช่ระวังน้ำตาลหยดป่ะ140แล้วขอจุ่มก่อน1อันเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะขอดูโฆษณาหน่อยนึงขอหายใจก่อนป่ะโมเริ่มปิดไฟเลยแล้วกันแล้วเราจะเริ่มชุบถูกมั้ยเนี่ยม้วนๆๆมันม้วนไม่ไปล่ะเห็นมั้ยเนี่ยแล้วแบบตื่นเต้นมากกำเกิน150แล้วมันเริ่มไหม้แล้วน้ำตาลเริ่มเปลี่ยนสีอะพอมันเกิน150องศามันเครื่องไม่ติดอะทำไมอะเราได้แล้วอันนึงน้ำไงน้ำน้ำมะนาวอะที่เป็นมะนาวมันไหลออกมาความร้อนมันตกแล้วอันนี้น่าจะติดซับน้ำออกก่อนถ้าจะดีขึ้นนะโมว่าเฮ้ยติดขึ้นเยอะได้ปะทุกคนคือว่าเราต้องซับน้ำออกก่อนมันถึงจะชุบแล้วติดนะคะขอบคุณตากล้องมากนะเมื่อกี้ตากล้องเป็นคนบอกเลยค่ะสุดยอดน้ำตาเริ่มแบบเปลี่ยนสีขึ้นเรื่อยๆสวยงามเราทำได้แล้วเอาทำยี่ท่าไหนเนี่ยเมื่อกี้มันหล่มปิดกันเลยโอ้ยกระดาษกระดาษกระดาษร้อนไหมนิดหน่อยโอ้โหไม่นิดนะเมื่อกี้ร้อนจริงทำขนมมันยากจังเลยอ่ะทำขนมทีไรมีปัญหาทุกทีเลยอ่ะทุกคนเนี่ยมันล้มอีกแล้วอ่ะนั่นไงเห็นไหมทุกคนทุกคนเขาอะไรก็ไม่รู้มันไม่ไหวแล้วมันอย่างตะกี้ออกมานี่มันอะไรกันเนี่ยมะนาวทะลุมิติอันนี้นะคะเราเคลือบทุกอันเสร็จหมดแล้วค่ะทุกคนเราจะตากอากาศนะคะรอให้ว้ายหยุดให้มันแข็งตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะอ้าวตัดเข้าสู่ภาพอินเสิร์ตครับและนี่ก็คือมะนาวกรอบของเรานะคะเสียงโมดูภูมิใจปะทำอยู่ภูมิมา5ปีนี่คือเมนูที่ภูมิใจที่สุดเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงคนบอกเลยดูเพื่อความสุขเฉยๆไม่ต้องถามขอร้องละถือว่าไว้ให้เลยเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้กินสีไหนเดี๋ยวโมจะรวบแล้วโมจะหลับตาแล้วเราก็ผัดกันเลือกด้วยความที่เรารู้ว่าตากล้องเหนื่อยเดี๋ยวให้ตากล้องหลับตาจริงๆนะเว้ยหลับตาแล้วนี่ไงเอามือบังเขาหน่อยนี่แน่เลือกหนึ่งไม้จิ้มนะจิ้มไม่ต้องดึงอันนี้เฮ้ยได้อยู่สวยนะเนี่ยเอ๊ะน้องไม่ได้เสียบไม้อยู่หรอกเหรอเอามากินลูกนี้แล้วกันอ่ะหลับตาเลือกหนึ่งไม้เอาไม้นี้เฮ้ยดีอ่ะตาเราแล้วกูมีร่างสังขรณ์แล้วถ้าทุกคนได้ดีไปแล้วกูต้องได้อีกอันนี้อ่ะหลับตาเอาแล้วเฮ้ยเอาเนี้ยเมื่อกี้เสียงหัวร้องโหแย่มากเฮ้ยนะยังอยู่อ่ะชนให้มันมีเสียงด้วยนะโอ้โหโมกินก่อนนะขอกัดแบบจมฟันโอ้แทนเมือกโอ๊ยวางกล้องได้ป่ะแล้วมานั่งแล้วชิมพร้อมกันจริงๆขอร้องไม่แก้กันนะทุกคนเราจะกินมะนาวกรอบพร้อมกันนะไปหนึ่งสองไปเอาจริงเหรอเอาจริงเอาจริงหนึ่งสองไปโอ๊ย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 โคตรเต้ยนี่มันสุดยอดมากมันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวสุดๆไปเลยอ่ะเปรี้ยวกว่ากินมะนาวปกติกันเพราะว่ามันมีความหวานข้างนอกลองทำดูดิอันนี้อร่อยแล้วไปให้เพื่อนอันนี้อร่อยบอกว่าพอมันเชื่อมมันเคลือบน้ำตาลแล้วมันไม่เปรี้ยวเว้ยลองกินดูเหมาะกับการทำแล้วให้เพื่อนๆชิมสำหรับคลิปวันนี้นะคะสรุปได้เลยว่าตามภาพที่ทุกคนเห็นเลยอะค่ะก็สรุปตามนั้นเลยทำได้นะแต่ว่าทำให้เพื่อนชิมต้องกินกันหลายๆคนกินคนเดียวอะไม่สนุกแต่ถ้ากินกันหลายคนอะโคตรหนุกบอกเลยไปแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งขอลาไปกับมะนาวกรอบนะคะบ๊ายบายค่ะโอ้พอเลิกเดี๋ยวเราไปให้ทีมงานอีกแก๊งหนึ่งที่เขาไม่ดูกินกันเนาะเราจะบอกเขาว่าเฮ้ยมันไม่เปรี้ยวเลยมันเคลือบน้ำตาลมันอเมซิ่งมากไม่เชื่อลองดูดิเฮ้ยมีอะไรให้ชิมเว้ยไม่เปรี้ยวจริงเว้ยอร่อยกัดมือหนึ่งสองค่ะอร่อยเหรออืมหวานนะ
หวานไม่เปรี้ยวจริงโอ้ยกัดเอวเลยเปรี้ยวเปรี้ยวเออพวกมันกินไม่ได้วะเมื่อกี้เอา